ลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่วงเวลาของ AEC Biz Plus Money 360ค่ะวันนี้พามาพบกับอาหารบ้านๆแต่ต้องบอกว่าถูกใจทุกคนทุกภาคในประเทศไทยนะนั่นคืออาหารประเภทไก่ย่างส้มตำกับร้านนี้ชื่อเสียงเขาดีมา3เจเนอเรชันแล้วสำหรับภูไทยสุดยอดส้มตำไก่ย่างต้องเอาให้ครบเดี๋ยวชื่อตกก็ไม่ได้ชื่อเขายาวนะคะสวัสดีค่ะคุณแบงค์สวัสดีครับนี่คือเจเนอเรชันรุ่นที่3ของภูไทยสุดยอดส้มตำไก่ย่างที่พูดชื่อถูกนะถูกครับสำหรับภูไทยเข้ามาถึงนะคะเราก็รู้เลยว่าอาหารแบบนี้ยังไงก็ขายได้ยังไงก็เป็นที่ชื่นชอบของคนไทยอยู่แล้วแต่ให้เล่าดีกว่าว่าเพราะเราเข้ามาในร้านเราอยากจะรู้ที่มาที่ไปของคอนเซ็ปต์ประมาณนี้ค่ะว่ามันมายังไงอ๋อครับก็คือว่าทางร้านผมนะครับต้นตำรับนี่คือมาจากทางภาคอีสานคุณยายเป็นคนสกลนครเป็นชาวผู้ไทยครับผู้ไทยเลยผู้ไทยใช่แต่สกลนครแล้วคราวเนี้ยพอเราคิดแต่งร้านใช่ไหมฮะชื่อร้านของเราก็เป็นชื่อผู้ไทยผู้ไทยอยู่แล้วคราวนี้เราก็เลยคิดว่าเราอยากจะเอาคำว่าในร้านให้มันมีคำว่าผู้หลายๆผู้ก็เลยไปคิดมาเอาสถานที่ดังๆในจังหวัดเลยมาเพราะจังหวัดเลยก็เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานเหมือนกันนะครับใช่ภาคอีสานเป็นตอนบนตัวเองว่าเป็นอีสานตอนบนมาถึงก็จะต้องตอกย้ำความเป็นแบรนด์ฟูไทยเนี่ยว่ามีฟูต่างๆเกิดขึ้นมากมายนี่ก็เลยเป็นคอนเซ็ปต์ที่มาแต่ยังคงรสชาติจัดจ้านไหมคะของเราจุดเด่นของเราเลยใช่เป็นอาหารอีสานที่แบบของชาวฟูไทยครับมันจะโดดเด่นรสชาติมันจะโดดเด่นก่อนเข้าไปใช่ในแง่ไหนคะเครื่องเทศใช่ฮะเครื่องเทศด้วยใช่เครื่องเทศด้วยรสชาติจัดจ้านใช่นะคะแบบนี้ก็คือน่าลองกินมากๆเลยแต่ต้องบอกว่าอาหารอีสานคือยังไงก็ถ้ามาเติบโตเมืองกรุงแล้วมาจากเขาเรียกอะไรต้นตำรับยังไงไม่มีทางตายรับรองได้นะจะขายดีเป็นเทน้ำเทท่าไม่ซ้ำที่อื่นแน่นอนไม่ซ้ำที่อื่นและนี่คือเจเนอเรชันที่3แล้วใช่ครับแปลว่าเริ่มต้นคือคุณตาคุณยายคุณตาคุณยายแล้วก็มาคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ครับแล้วก็มารุ่นผมคุณแม่คิดว่าลักษณะของการบริหารจัดการร้านในเมืองใหญ่แบบนี้เนี่ยมันต้องใช้กลยุทธ์ที่มันแตกต่างจากตอนที่เราเปิดที่ภาคเหนือภาคอีสานไหมคะใช่ครับต้องเพราะว่าผมคิดว่าการโฆษณาที่เนี่ยสำคัญแล้วก็แบรนด์ผมคือภูไทยก็เป็นแบรนด์เล็กๆนะครับการโฆษณาก็เลยต้องมาก่อนพยายามปีนชื่อออกไปให้ติดใช่ครับแบรนด์เล็กๆแล้วมาถูกตาต้องใจค้าปลีกรายใหญ่ได้อย่างไรก็ไปทาบทามเรามาไหมคะก็ตอนที่เข้ามาในห้างนี้นะครับเขาก็ให้นำเสนออาหารเขาก็ชอบตรงรสชาติของเราแล้วก็รูปแบบการจัดจานการแต่งจานนะเพราะว่าผมรสชาติคงความเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมแต่ว่าการจัดจานในแบบสมัยใหม่อ๋อเหรอคะใช่ครับเป็นการผสมผสานมันก็เลยเป็นความโมเดิร์นที่ลงตัวมีทั้งรสชาติเดิมๆกับการจัดจานสไตล์ใหม่ๆเรื่องจัดจานนี่ก็สำคัญนะใช่ครับใช่ไหมคะมันสามารถบอกความรู้สึกอะไรบางอย่างได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยได้เป็นเจ้าที่ถูกคัดเลือกจากวันนั้นที่เราบอกว่าเราเป็นแค่ภูไทยเล็กๆตอนนี้มาเติบโตในเมืองใหญ่ละนะคะแล้วก็ดูเหมือนมีเขาเรียกอะไรผู้สนับสนุนที่น่ารักทั้งหลายทั้งปวงการตอบรับเสียงรู้จักต่างๆมันรู้มากขึ้นไหมคะสำหรับภูไทยตอนแรกผมก็หวั่นๆนะครับว่าลูกค้าจะเยอะไหมนะเขาจะรู้จักเราไหมนะเพราะว่าแต่แถวรอบๆห้างก็มีร้านอาหารอีสานเยอะเหมือนกันแบรนด์ดังๆเขาเปิดมานานก็ผมพอเปิดมาปุ๊บก็ลูกค้าก็เข้ามาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกวันนะครับค่ะก็คงติดใจเรื่องรสชาติอะไรเงี้ยอีกอย่างนึงเราสะท้อนความเป็นอีสานชัดเจนด้วยตั้งแต่การตกแต่งหน้าร้านเขารู้เลยว่าเขามาร้านนี้เขาได้แน่ๆสำหรับรสชาติต้นตำรับของอีสานจริงๆครับที่เมื่อสักครู่คุณแบงค์บอกว่าใช้การโฆษณาเยอะเราไปสื่อช่องทางไหนบ้างคะก็พี่ชายผมครับพี่ชายผมจะเป็นคนทำการโฆษณาให้ครับก็มี BTS นะครับร่วมกับหนูด่วน BTS D-Tag ธนาคาร TMB
การจะเข้าไปเหมือนจอยเขาทางธุรกิจมันก็ไม่น่าจะง่ายน่าจะมีหลายคุณสมบัติจะต้องฝ่าไปให้ได้เหมือนกันครับผมทีนี้พอมาปรับให้เข้ากับไลฟ์สไตล์คนเมืองรสชาติเราคือต้องเอาแท้ๆเลยไหมเกี่ยวไหมคนกรุงเทพไม่กินรสจัดหรอกเราทำซอฟต์ลงอะไรเงี้ยมีไหมคะหรือว่าเราพยายามจะใช้ความเป็นดั้งเดิมจริงๆผมใช้ความเป็นดั้งเดิมครับผมก็อยู่ที่ตัวลูกค้าด้วยว่าถ้าเขาอยากได้รสชาติอะไรแล้วก็จะทำให้เขาแต่ว่าทุกจานเราจะเสิร์ฟด้วยรสชาติดั้งเดิมเลยค่ะทาร์เก็ตของเราเป็นไงคะนักเรียนนิสิตนักศึกษาคนทำงานครอบครัวคนโตโหได้อายุได้หมดเลยครับได้หมดถ้ากินข้าวเหนียวเป็นต้องกินได้หมดใช่ครับเพราะว่าอาหารอีสานไก่ย่างส้มตำนี่ทุกคนต้องเคยทานอยู่แล้วค่ะครับพอเรามาเปิดในกรุงเทพเนี่ยวัตถุดิบที่เราเคยใช้ของอีสานเช่นเรามีไก่เราก็ต้องมีแหล่งของเราใช่ไหมคะเรามีอะไรบางอย่างที่มันจะต้องคือนำมาจากจังหวัดเดิมๆของเราเพราะเราอยู่ตรงนี้มันเป็นอุปสรรคไหมฮะในแง่การขนส่งการเดินทางวัตถุดิบบางอย่างที่เป็นเคล็ดลับต่างๆก็มีบ้างครับผมบางอย่างผมก็เอามาจากอีสานอยู่นะการขนส่งก็ใช้ทางรถไฟเอาครับใช้รถไฟใช่รถไฟถือว่าใช้ได้คือระยะเวลาไม่นานมากไม่นานมากครับขึ้นก็ถึงนะฮะดีค่ะใช่ดีมากเป็นการที่ช่วยเซฟเรื่องโลจิสติกคอร์สที่เป็นอย่างดีครับผมหลายๆที่อยากทำให้ได้แบบนี้แต่ติดที่ว่าไกลเกินไปเป็นอุปสรรคบ้างอะไรบ้างเลยต้องไปใช้บางทีทางแอร์พวกนี้มันก็จะเพิ่มค่าใช้จ่ายเข้ามานะคะหลังจากนี้เราจะเห็นภูไทยไปเติบโตในบางพื้นที่ที่เป็นหัวเมืองใหญ่หรือว่าในแง่ของตลาด AEC ย่านอาเซียนใกล้เคียงบ้างไหมคะก็คิดว่าเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ผมอยากทำให้แบรนด์มันแข็งแรงก่อนถ้าเป็นไปได้ก็จะพยายามจะเปิดตรงที่ที่คนเดินทางสัญจรสะดวกเนี่ยครับ อย่างใกล้รถไฟฟ้าที่นี่ก็ใกล้ BTS ใช่ไหมครับส่วนที่สาขาพระราม9ของผมก็ใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT เนี่ยครับยังมีเซ็นทรัลพระราม9อีกเหรอคะอยู่ด้านหลังเซ็นทรัลพระราม9ด้านหลังเซ็นทรัลพระราม9ใช่มี2ที่แล้วครับผมเริ่มเติบโตแล้วนะฮะเริ่มเข้ามาในเมืองแล้วก็เริ่มแข็งแกร่งแล้วครับก็ถือว่าน่าสนใจนะคะสำหรับโมเดลธุรกิจตรงนี้แล้วถ้าหากว่าเราจะมองต่อเรื่องเนี่ยการทำร้านอาหารอีสานมันจำเป็นต้องเพิ่มเมนูใหม่เข้าไปเรื่อยๆมั้ยคะหรือต้องพยายามจัดโปรโมชั่นให้ดูน่าตื่นเต้นตลอดเวลามั้ยเมนูนี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าถ้าดูตามเล่มเมนูคือเรายังใส่เข้าไปไม่หมดเราก็คิดใหม่เรื่อยๆเรื่อยๆเอาอย่างนู้นอย่างนี้มาอะแดปไปเรื่อยๆนะครับค่ะใช่เราเห็นแบบสภาพของในครัวเนี่ยโอ้โหพนักงานก็มีหลายชีวิตใช่เยอะครับตรงนี้เรียกได้ว่ามาออเดอร์กันทางกรุงเทพหรือบางทีก็ต้องทาบทามกันมาจากอีสานบ้านเฮาเลยใช่ครับเข้ามาจากอีสานเลยใช่ไหมครับผมรู้ใจกันดีรู้ใจกันดีเป็นคนของคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่เก่าใช่ถึงรุ่นที่3แล้วอุปสรรคต่างๆที่เรารู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเรียนรู้มาแล้วเนี่ยพอตกไปที่รุ่นเรามันมีอะไรแปลกใหม่บ้างไหมคะที่เราต้องรับมือเข้าไปนั่นคู่แข่งครับคู่แข่งเยอะขึ้นเยอะมากขึ้นผมสังเกตดูว่าเดี๋ยวนี้ร้านอาหารไม่ใช่เฉพาะอาหารอีสานนะครับร้านอาหารนี่มันผุดขึ้นเรื่อยๆนะฮะค่ะมันเยอะขึ้นมากเรื่อยๆแต่มันก็เป็นสิ่งที่คนต้องกินเนาะใช่สำคัญคือทำยังไงให้คนเขากินเราให้เข้ามาทีเข้ามาบ่อยๆครับจะว่าไปแล้วราคาของเราถือว่าเหมาะสมไหมคะราคาไม่แพงนะครับของที่ร้านนะคะเป็นคนที่เรียกว่ายังเป็นยังเจเนอเรชันใช่เราอยากจะรู้ว่าหลักการของคนที่มาเติบโตกับธุรกิจของ Family Business เนี่ยคุณแบงค์คิดว่าคุณแบงค์ได้อะไรจากครอบครัวบ้างแล้วก็ได้ใช้อะไรที่บริหารอยู่ทุกวันนี้บ้างที่มันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรนะคะปกครองแบบระบบครอบครัวครับไม่รู้ผมอธิบายไม่ถูกปกครองพี่ๆน้องๆใช่แบบพี่น้องกันเงี้ยมีอะไรก็คุยกันตลอดทุกคนคุยกันง่ายครับค่ะใช่มันจริงใจมันจริงใจดีมันไม่ได้เหมือนกับว่าทุกเดือนคุณรับเงินเดือนอย่างเดียวทำงานอย่างเดียวทำแต่นี้ไม่ใช่นี่ทุกคนช่วยกันทุกหน้าที่แบบทุกคนเติมเต็มกันได้ทุกตำแหน่งนะครับสำคัญนะคะ
สำคัญตรงนี้เนี่ยคุยกันแบบพี่แบบน้องไม่ได้แบบว่าองค์กรโอ้โหสูงมากบนลงล่างสั่งการอย่างเดียวไม่ใช่แนวนั้นนี่คือแชร์กันเติมเต็มกันมีอะไรคุยกันได้หมดดูแลกันอย่างดีเริ่มเคยชินอยู่กรุงเทพยังเริ่มแล้วครับเริ่มเคยชินแล้วนะเริ่มแล้วแต่ไม่อยากให้ลืมรากเหง้านะเพราะว่าเสน่ห์ของคนต่างจังหวัดเสน่ห์ของธุรกิจต่างจังหวัดมันมีเสน่ห์มากๆในตัวของมันเองแล้วมันก็มีข้อดีของมันเองอย่างที่ถ้าเป็นกรุงเทพเพียวๆล้วนๆก็หาไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะเรามีโฆษณาอยู่ตามพิกัดไหนบ้างไหมคะ Facebook Instagram อะไรต่างๆไม่มีเลยครับยังไม่ได้เริ่มใช่ไหมคะก็จะมีพวกที่ไปโคไปจอยกับบริษัทห้างร้านสถาบันการเงินอ่ะอย่างช่วงนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างคะมีลด 10% สำหรับลูกค้าที่ใช้ Dtac นะครับแล้วก็ TMB แล้วก็บัตร Rabbit Card ของ BTS นะครับ Rabbit Card TMB Dtac ใช่ลด 10% แล้วถ้าดูมันนี่360มีส่วนลดไหมคะมีครับผม ถ้ามาจัดการก็มาแจ้งลดให้ 10% หรือ 5% ดีคะ 10% เลยครับ 10% ต้องมีภายในเดือนไหนเดือนไหนไหมเผื่อคนเขาไปดู YouTube ย้อนหลังเป็นปีแล้วยังไม่ขอลดต้องรีบๆดูนะรีบๆดูรีบๆมากินนะคะก็จะได้ส่วนลดเจ้าของใจดีนี่รุ่นที่3บริหารจัดการเมื่อกี้พาไปเจอคุณยายคุณยายก็น่ารักมากนะจะคนพูดไทยเลยจริงๆมันเป็นเสน่ห์ที่ธุรกิจของคนที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ยุคแรกๆเขาสู้มาเขาต่อยอดมามาถึงวันนี้คุณยายอยากรีเควสอะไรคุณหลานเพิ่มเติมไหมแบงค์ทำนู่นทำนี่เพิ่มสิอะไรแบบนี้มีทุกวันเลย ประมาณไหนคะมีทุกวันอยากให้ผมช่วยคิดอาหารที่มันออกอีสานหรือว่าแต่งสไตล์แบบยุโรปอะไรเงี้ยครับเอาอีสานมาแต่งเป็นฟิวชั่นใช่แต่ว่าคุณแบงค์ต้องมีทักษะเพราะจัดจานสวยแล้วจัดจานสวยต้องแต่งฟิวชั่นเป็นก็ฝึกอยู่ครับยังลองมาดูนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังที่บ้านก็ถือว่าอาหารอีสานทุกที่ชอบกินแล้วถ้าเกิดจะมาเจอเจ้าของร้านอัธยาศัยดีๆแบบนี้ราคาเขาบอกไม่แพงครับเอาแบบอิ่มๆ500อยู่ไหมผมไม่ถึง500ก็อิ่มครับไม่ถึง500ก็อิ่มนะไม่ใช่งั้นแล้วเนี่ยกินกัน3คนเดี๋ยวนี้ก็มีพันขึ้นแล้วนะคะถ้าจะกินให้อิ่มลองมาดูสำหรับนี่ค่ะภูไทยสุดยอดส้มตำไก่ย่างหรือเรียกภูไทยอย่างเดียวก็รู้ละได้ครับภูไทยไก่ย่างก็ได้ภูไทยไก่ย่างเป็นที่รู้กันนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจมากที่ฝากเอาไว้ให้กับทางบ้านเนี่ยได้เขาเรียกอะไรมาเรียกน้ำย่อยกันแล้วก็มาเป็นลูกค้ากันที่สำคัญนี่คือธุรกิจของคนไทย SME ของคนไทยนะคะลองมาแวะเวียนกันเป็นลูกค้าดูด้วยราคาด้วยรสชาติเขาคอนเฟิร์มว่าไม่ผิดหวังไม่แพ้ใครอย่างแน่นอนแล้วก็หาทานได้ในเมืองกรุงใจกลางอย่างสยามสแควร์วันด้วยนะคะทั้งหมดก็คือช่วงเวลา AEC Biz Plus กลับไปต่อกันที่ Money 360เลยค่ะ